ำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติคือแบบว่านอกกับบ่ฮู้จักกีฬาวุซู่เนาะมีแต่อ้ายเคยเราแนะนำว่าไปเรียนกีฬาแม่ยุงเรียนพรสวรรค์จังซั่นจังซี่น้องก็เลยว่าลองมาเบิ่งแล้วก็มีกีฬาวุซู่นี่แหละเนาะที่สะดุดตาน้องน้องก็เลยว่าลองเลือกไปเบิ่งมันจีขาได้เนาะมันก็คือกังฟูของจีเนาะเฮาก็เห็นอยู่ในหนังเนาะมันก็เออคักดีก็รู้สึกว่าอยากเล่นอยากเฮ็ดเป็นคือเขาเจ้าหั่นน่ะแต่เฮาบ่ฮู้ว่ามันคือกีฬาวุซู่เนาะก็ลองเข้ามาเบิ่งก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมากค่ะนะมากแบบว่ามันให้เฮามีความอดทนแบบเจ็บก็อดหั่นน่ะให้เฮาแบบเฮ็ดได้คือคนอื่นมันให้เฮาแบบฮู้หั่นนะว่าก้งตัวแบบนี้บ่งามต้องเฮาต้องยืดตัวแบบนี้หั่นนะมันมีเสน่ห์อยู่บ่อนี่แหละแบบว่าลักษณะท่าทางหรือว่าจิตใจเฮามันงามขึ้นหั่นนะมันก็เลยว่านี่แหละที่ให้เฮาอยากมาเล่นกีฬานี้เริ่มต้นทําอีกก็คือต้องเหยียดขาก่อนเนาะแบบความรู้สึกน้องก็คือเอ็นสิขาดหั่นนะคือเอ็นสิขาดแล้วก็ต้องได้อดเพื่ออยากได้เนาะเฮาก็ต้องอดถ้าบ่อดก็คือจบเลยหั่นนะอาจจะเวลาเพิ่นจิกให้เฮาเนาะแบบเฮาจะดิ้นเฮาอดบ่ได้เฮาจะดิ้นออกฮะอาจจะให้เฮาเอ็นพลิกหรือเอ็นจิกได้นะก็เฮาก็ต้องอดถ้าเฮาบ่มีความอดทนเฮาจะบ่ได้จนฮอดทุกมื้อนี้ต้องมีความภูมิใจเลยเพราะว่าเฮาได้เล่นกีฬานี้เด้เฮาก็ต้องมีความภูมิใจบ่น้อยกะหลายแหละในกีฬานี้นะไปแข่งขัน4เพื่อก็เพื่อทําอีกก็คือ4เกมที่มาเลเซียเพื่อที่2ก็คืออยู่จีนเพื่อที่3ก็อยู่งานมหาลัยอยู่พม่าก็เฮ้ยสิอยู่จีนคือกันทําอีกเลยเนาะแบบเฮาความแข็งแรงของเฮายังบ่พอหั่นน่ะเฮาไปเฮ็ดพลาดในเดินหั่นน่ะแต่เฮาก็ยังเฮ็ดต่อให้มันจบบทแต่ก็ยังมีความเสียใจอยู่ว่าเพียงตัวเองคือเฮ็ดบ่ได้หั่นน่ะเฮาเลือกมากีฬานี้แล้วฉะนั้นเฮาก็ต้องไปให้สุดพ่อน้องเสียตั้งแต่ตอนนั้นเรียนกําลังสิจบปีนึงแล้วเพิ่นก็เสียอยากให้เพิ่นเห็นความมันสําเร็จของเฮาที่เฮาเรียนกีฬาแล้วเฮามาจบกีฬาถ้าเฮาบ่เรียนกีฬาเฮาก็บ่ได้ไปต่างประเทศนะบ่ได้เห็นเฮาออกต่างประเทศอยากให้เพิ่นเห็นความสําเร็จของเฮาก่อนที่เพิ่นสิไปเพิ่นก็สนับสนุนแบบเพิ่นเข้าใจแบบเฮาเฮ็ดหยังเพิ่นให้เฮาเฮ็ดเต็มที่เลยบ่ขัดขวางอีหยังตั้งแต่จบม.4มาเนาะแล้วมาเรียนม.5ต่อเฮาก็เข้ากีฬาวุซู่เลยเฮาบ่ได้ออกไปทางอื่นเลยหั่นนะมีแต่เรียนวุซู่เลยแล้วเฮาก็คิดสภาพออกแล้วเป็นวุซู่เป็นวุซู่แล้วเฮาสามารถไปเรียนกีฬาได้นะถ้าว่าบ่ฮู้จักกีฬาวุซู่เฮาก็จะบ่ฮู้ว่าสิเป็นอีหยังหั่นนะครอบครัวเฮาก็บ่ได้ใหญ่โตอีหยังเนาะเฮาบ่สามารถสิไปเอาทุนอยู่ไสได้หั่นนะหรือว่าถ้าสิมีเฮาก็ยากหั่นนะเฮาก็เลยว่าได้น่ะมันกีฬานี่แหละเป็นครูสอนกีฬาหรือบางเทื่ออาจจะแบบว่าตั้งสโมสรสอนอันกีฬาวุซู่นี่แหละเนาะตั้งสโมสรเฉพาะกีฬาวุซู่สําหรับคนที่อยากมาเรียนหั่นนะก็อยากให้อันคนอื่นที่บ่ฮู้จักกีฬานี้ได้ฮู้จักกีฬานี้แล้วก็อยากให้เขาเจ้าแบบมาเรียนก็แล้วก็สามารถออกแข่งขันต่างประเทศได้เนาะบ่แม่นแต่เฉพาะกีฬาอื่นหั่นนะ
กีฬานี้ก็สามารถแข่งขันต่างประเทศได้คือกันถ้ามีโอกาสน้องอยากไปศึกษาอยู่จีนค่ะแหละศึกษากับต้นกำเนิดหรือว่าต้นฉบับมันน่าจะดีกว่าไปประเทศอื่นค่ะนะ